หลังจากที่ยายส้มตัดแต่งใบเนาะช่วงกลางใบโล่งเบิดค่ะพี่น้องเป็นเอืดตืดก็ดีลดหนอนแมลงได้เยอะมากค่ะแต่ก็มีข้อเสียข้อเสียก็คือฝักไม่ยาวไม่ใหญ่เท่าไหร่บ่อวบเพราะว่าไม่มีใบเลี้ยงเนาะยายส้มเด็ดออกเบิดที่จริงก็เคยทำมาหลายหลายรอบเพราะว่านอนแมลงเยอะก็เลยตัดสินใจเอาแบบนี้ค่ะเอาใบเขาออกให้หมดลดนอนแมลงได้ผลดีอยู่ค่ะแต่ส่วนด้านนี้ก็คือด้านปลายๆเขาแล้วพี่น้องด้านท้ายใกล้สิเบิดอายุแล้วแหละนอกจากเขาสิบำรุงปุ๋ยฮอร์โมนเข้าไปนี่ค่ะออกดอกออกผลก็เรื่อยๆอยู่ค่ะแต่ก็ปริมาณไม่มากเนาะอันนี้คือถั่วฝักยาวที่ยายสมกิฟในเวลานี้แหละค่ะก็บ่ค่อยดกมันใดเพราะว่าเป็นโรคเยอะเนาะก็เก็บเรื่อยๆอยู่ค่ะพี่น้องเก็บเรื่อยๆแล้วก็ปลูกรุ่นใหม่ปลูกรุ่นใหม่เพื่อที่สิบ่ได้ขาดช่วงค่ะพี่น้องเป็นรุ่นไปเนาะรุ่นเก่ารุ่นใหม่ถ้าเฮาสีปลูกขายกับปลูกเรื่อยๆแบบนี้แหละค่ะด้านนี้ยายส้มกับปลูกเรียบร้อยค่ะพี่น้องระยะห่างกับประมาณ50 เซนหลุมละ2 ต้นเอาผ้ายางปูกะสวยแน่บ่สวยแน่บางหลุมยายส้มกับมีดกรีดเอาเนาะบางอันที่กลมๆแน่ก็คือกระป๋องแล้วก็ฐานใส่เนาะเอาลวดแขวนแล้วก็เอามาวางทับกดลงพยางก็สิได้วงสวยๆหน่อยปูพยางกับพิษพี่น้องคู่แรกนะเอาด้านสีดำขึ้นพ่นแล้วบ่ได้เบิ่งด้านนี้ถูกแล้วนี่เอาสีเทาๆขึ้นนี่ถูกทางค่ะพี่น้องแต่กระช่างเนาะพิษแล้วก็พิษไปค่ะปล่อยเลยอันนี้แหละสายตาลุมละ2 ต้นนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วพี่น้องอัดกันเข้าไปปลูก2 คู่นี่แหละค่ะไม่ถึง200 ต้นประมาณ150 กว่าต้นนี่แหละค่ะ150 กว่าต้นออกบ้างไม่ออกบ้างก็เหลือเล็กน้อยค่ะพี่น้องอันนี้ขุดร่องเนาะขุดร่องใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยสูตร15แล้วก็ปูนขาวอย่าสมใส่โรยหน้าด้วยปุ๋ยขี้หมูอีกปุ้ยทั้งปุ๋ยขี้หมูขี้งัวเข้าไปละบาทนี่สีได้ต้นกล้าก็อยากยืดๆเนี่ยค่ะต้นสูงอันนี้ใบตองตากเตรียมห่อขนมเนาะขนมเทียนบุญดื่นซิปก็เลยมาตากน้ำกันนี่แหละค่ะด้านนี้จะเอาไว้ปลูกมะเขือเทศค่ะพี่น้องด้านที่เหลือโอ้มะเขือเทศพันธุ์สีดายายสมพอไว้แล้วนี่ต้นยังบ่ใหญ่ค่ะฝนตกใส่ก็มีการเปื่อยไปนำก็บ่เป็นหยังเนาะส่วนต้นกล้าพริกก็ออกมาหอดมาแหดบ่ลายปานใดค่ะพี่น้องก็สิปลูกเท่าที่ได้นี่แหละค่ะยายสมก็ใช้หางซ้อนนี่แหละเนาะจิ้มจิ้มจิ้มต้นกล้าออกจะง่ายเนี่ยค่ะพี่น้อง